ตรงที่มองเห็นอยู่ตรงข้างหน้าที่ตรงหน้าผาเป็นที่เขาสร้างไว้ตอนที่เขาทำสงครามสมัยครั้งที่ว่ามีสงครามเพื่อนทุกคนวันนี้พามาดูถ้ำจะมีประวัติศาสตร์อยู่ว่าคู่รักคู่หนึ่งเขามาพบรักกันเขามาพอดรักกันที่นี่นี่ค่ะจะเป็นภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าชองเบอร์ลามูเขามาพอดรักกันที่นี่มันเป็นเรื่องราวสมัยพันปีที่ผ่านมาเนาะเขาเล่าลือกันมาเป็นเรื่องเข้ามาพอดรักกันที่นี่แล้วก็น้ำทะเลขึ้นมาแล้วก็ทำให้สองคนนี้เสียชีวิตอยู่ในถ้ำตรงเนี้ยเขาเลยเรียกว่าชองเบอร์มูเป็นเรื่องเล่าสมัยโบราณเมื่อสมัยพันปีที่ผ่านมานะคะข้างบนก็จะเป็นที่จุดชมวิว